เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะเทศศาสตร์นะครับศาสตร์ไอ้พวกชงเจ็ดนะยานอย่างสมาธินะครับศาสตร์พวกชงเจ็ดยานอย่างสมาธินะครับตรงคำว่ายานเนี่ยเราต้องเข้าใจหน่อยว่าคำว่ายานนะครับคือความอย่างรู้อย่างในเหตุอย่างในปัจจัยอย่างในผลอย่างในความจริงนะครับคำว่ายานเนี่ยนะครับคำว่ายานคำว่าอย่างรู้ก็คืออันเดียวกันนะครับยานอย่างสมาธิ ไอ้ตัวพุทธชงเนี่ยนะครับพูดถึงว่าเป็นหัวใจสำคัญนะครับในการฝึกของพวกเรานะพุทธชงเราอย่าไปพูดเอาตามแต่การรู้ในหนังสือนะครับเราต้องน้อมนะการปฏิบัติในองค์โพชฌงค์เนี่ยให้เข้าใจนะครับองค์โพชฌงค์เนี่ยนะองค์โพชฌงค์มีอะไรมั่งนะครับองค์โพชฌงค์มีสติสัมโพชฌงค์นะครับธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นะครับแล้วก็วิริยะสัมโพชฌงค์นะครับแล้วก็ปิติสัมโพชฌงค์นะครับสมาธิสัมโพชฌงค์ไม่ใช่เว้ยปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์นะครับเนี่ยมีอยู่7ตัวนะครับเพราะว่าหลักการปฏิบัติเนี่ยตัวนี้สำคัญมากจุดนี้สำคัญผมถึงจะไล่ให้ฟังการไล่จิตตรงนี้นะครับไล่การไล่จิตตรงนี้มันก็คล้ายกับการพูดถึงตัวอานาปานสติในส่วนของยานในธรรมจักษุนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันเป็นจุดสำคัญไงครับเอาอาจจะใช้ชื่อมันอย่างไรก็ช่างเถอะนะครับแต่ตัวนี้เป็นจุดสำคัญนะเป็นตัวอย่างแล้วก็จะมีเทคนิคนะครับในการอย่างตัวนี้ลงไปว่าจะวางการเพ่งพิจารณาอย่างไรนะครับเพื่อนะครับที่จะเข้าไปถึงจุดลึกของมันนะครับหรือว่าจุดในการบ่มพละโดยอาศัยปิติปราโมทย์ตัวนี้เป็นแรงผลักเข้าไปนะผมเคยพูดไว้เหมือนกันอยู่ในธรรมวิจยะในสมาธิมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะผมเคยพูดไว้อยู่ว่าเรื่องของอย่างเดียวกันนี่แหละนะครับแต่เพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญเมื่อจะพูดถึงศาสตร์มาแล้ว4-5ศาสตร์แล้วก็ต้องพูดศาสตร์นี้ไปด้วยเลยอาจจะเหมือนกันซ้ำกันก็ช่างมันครับฟังไปเถอะนะ มาทีนี้ แล้วก็การที่จะผมใช้สติเดินหน้าก่อนเนี่ยนะครับสติตัวนี้เราต้องไปฟังการฝึกปฏิบัติมาก่อนนะครับเราต้องไปฟังในศาสตร์ของการฝึกสติสัมปชัญญะมาก่อนเราถึงจะอาศัยตัวนี้มนสิการตัวนี้ได้นะครับเพราะผมจะไม่กลับไปพูดเรื่องการนั่งการอะไรแล้วแหละนะครับมันมามากแล้วนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้กันเอาผมจะพูดถึงว่าความมนสิการตรงนี้ไปเลยนะครับความตรึกนั่นแหละการตรึกนั่นแหละนะแต่มันจะมีเทคนิคอยู่มันมีจุดสำคัญมันอยู่ว่าเทคนิคมันคืออะไรแล้วเราค่อยมาฟังกัน นะครับตัวสติสัมโพชฌงค์เนี่ยนะครับตัวสตินี่คือความระลึกรู้นะครับเอาง่ายๆนะครับเอาแค่ว่า1ถ้าเรานั่งตัวตรงนะครับดำรงสติให้มั่นในจิตของเราดำรงสติให้มั่นในกายก่อนนะครับน้อมจิตมารู้จักกายนี่สิ่งนี้ผมพูดอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าให้จิตของพวกเรานี่มันมีระเบียบไงการเข้าการออกของจิตนี่มันมีระเบียบเผื่อว่ามีบางเหตุการณ์ใดบางเหตุการณ์หนึ่งนะที่มันกระทบนะครับแล้วทำให้พวกเราสะดุ้งตกใจนี่อย่างน้อยออกมามันจะมาติดนี่นะครับเหมือนเราเข้าบ้านปิดประตูบ้านตัวเองเปิดประตูบ้านเข้าบ้านแล้วก็ปิดประตูบ้านตัวเองเวลาจิตที่มันสะดุ้งตกใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าพวกนะกลุ่มหมู่คณะนะครับที่ว่าไปอยู่ตามป่าช้าก็ดีไปอยู่ตามภูผาภูเขาดำเนาภัยก็ดีนะครับเกิดจิตมันเกิดการหลอนตัวเองขึ้นมานะครับเหมือนกับช้างเหยียบหัวเหมือนกับเสือกระโดดคบนะครับหรือว่าหมีวิ่งมาใส่อย่างนี้นะครับถ้าจิตเราไม่ได้ฝึกตรงนี้มาเนี่ย
นะครับมันจะพุ่งออกมาทั้งร่างกายเกิดสะดุ้งออกมาเหมือนคนฝันนะครับจิตใจจะเกิดความรวนเรศนะครับจิตจะตั้งมั่นไม่ได้นะครับจิตมันจะเสียศูนย์ของมันอ่ะนะครับเมื่อจิตมันเสียแล้วก็คือใจมันเสียไปด้วยเมื่อใจเสียก็ระบบร่างกายมันรวนไปหมดเลยนะครับมันยากนะครับแต่ถ้าเราฝึกอย่างที่ผมว่านี่นะครับเวลาจะนั่งให้รู้สึกน้อมจิตเข้ามาก่อนนะครับเมื่อน้อมจิตเข้ามาดึงลมหายใจเข้ามานะครับเมื่อดึงลมหายใจมาสุดแล้วนะครับก็เอาจิตจับทั้งส่วนตัวทั้งหัวเราเนี่ยครับสับส่วนทั้งหมดเลยนะครับครอบมาทั้งหมดพร้อมกับคลายลมหายใจพร้อมกับรู้สึกตัวทั้งหมดในท่านั่งของเราว่าหัวอยู่ตรงอย่างไรบ่าอยู่อย่างไรคออยู่อย่างไรแขนอยู่อย่างไรทุกอวัยวะในส่วนของร่างกายแล้วนั่งแล้วตูดเราเนี่ยก้นเราเนี่ยนะครับนั่งสัมผัสพื้นเป็นอย่างไรพร้อมกับการผ่อนลมหายใจไปหมดพร้อมกันกับการรู้สึกตัวนี่คือทางเข้าของมันเพราะผมกำลังจะให้พวกเราเนี่ยทำจิตให้เป็นระเบียบก่อนนะครับเพราะว่าอะไรพวกเรานั่งกันอ่ะพวกเราไม่ได้รู้อะไรเลยมาดูลมหายใจไปเลยเห็นไหมครับมันไม่จิตมันไม่มีระเบียบไงมันต้องมีระเบียบเข้ามีระเบียบออกจิตนะอะไรก็ตามเถิดมันมีระเบียบของมันอยู่ฝึกจิตให้มันมีระเบียบไงครับนี่คือกลไกหนึ่งที่พวกเราขาดกันนั่งก็นั่งเลยขัดสมาธิก็ขัดสมาธิใส่เลยดูลมหายใจไปเนี่ยมันจิตมันไม่มีระเบียบทำบ่อยๆเวลาออกเวลาฝึกเสร็จแล้วก็เหมือนกันน้อมจิตมารู้สึกตัวเหมือนเดิมนะครับแล้วค่อยๆมาผ่อนลมหายใจดูอะไรก็แล้วแต่ว่ามันต้องเป็นระเบียบอย่างนี้ก่อนนี่คือพื้นฐานมันนะครับก็ มันได้พูดแล้วก็ต้องพูดกันไปตามวิถีมันนี่แหละนะครับทีนี้เมื่อเราน้อมจิตเข้ามานะครับสูดลมหายใจเข้ามามารู้สึกตัวนะครับรู้สึกตัวแล้วก็สติสัมปชัญญะเนี่ยนะครับให้รู้จักกิริยาของร่างกายที่นั่งอยู่นะครับก็เพ่งกิริยาจากหัววางอยู่อย่างไรนะครับคอวางอยู่อย่างไรบ่าวางอยู่อย่างไรเอววางอยู่อย่างไรมือเนี่ยวางอยู่อย่างไรนะครับแล้วก็ขาเรานี่ทับกันอยู่อย่างไรมือเนี่ยเราต้องดูอย่างนี้ให้ชัดก่อนนะครับดูไปนะครับลมหายใจดูไปในตัวเราจะรู้เองอย่าบอกว่ากี่รอบเลยนะครับในตัวเราจะรู้เองนะดูไปจนทีนี้จนเรารู้สึกว่าการเพ่งมองของเราเหมือนกับเรามองเห็นตัวเองนะครับในกล้องวงจรปิดหรือว่ามองเห็นตัวเองในกล้องวิดีโออะไรก็ตามเถิดนะครับแต่ในใจเรามันรู้สึกว่ามันหนักแน่นแล้วนะครับการที่เราเห็นกายนะครับกายที่นั่งอยู่นี่รู้สึกว่ามันหนักแน่นแล้วนะครับเมื่อกายหนักแน่นแล้วนะครับน้อมจิตมาดูที่ลมหายใจนะครับดูลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกนะครับดูลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกดูลมหายใจไปก่อนนะครับแต่มันจะมีจุดเทคนิคสำคัญอยู่นะครับตัวนี้ตัวตึกแหละนะครับตัวสติคือความระลึกรู้ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกก่อนนะครับผมจะพูดยิงเข้าไปเลยนะครับเมื่อเราดูลมหายใจอยู่นะครับทีนี้นะครับเวลาที่เราเผลอคิดนี่แหละคือจุดสำคัญมันที่ผมจะต้องบอกนะครับนี่แหละที่ผมจะบอกว่าเทคนิคมันอยู่ตรงนี้เองในการอย่างอย่าลืมว่าการที่เราบอกว่าเราดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างนี้อย่าลืมว่าพื้นฐานที่ผมว่าเราต้องเป็นคนบุคคลนะครับหรือว่าจิตนะครับที่ฝึกสติสัมปชัญญะมาแล้วนะครับเป็นตัวกำลังแล้วนะตัวสติสัมปชัญญะเนี่ยผมพูดศาสตร์ทุกแขนงผมก็ต้องอาศัยนะครับตัวที่เราฝึกศาสตร์แห่งการฝึกสติสัมปชัญญะเพื่อให้เกิดธรรมปิติธรรมปาโมทจุดนั้นนะครับมาเป็นแรงหนุนมาเป็นพื้นฐานให้นะครับส่วนผมที่พูดรัดมาเลยก็พูดอย่างนี้เลยนะครับ สำคัญไหมตรงที่ว่าเวลาที่เรานั่งดูลมหายใจอยู่นี่ช่วงหนึ่งจิตมันจะเผลอคิดใช่ไหมครับนี่แหละคือจุดสำคัญมันแหละครับทีนี้เมื่อจิตเผลอคิดดึงจิตกลับมานะครับเมื่อดึงจิตกลับมาทีนี้ตัวสติจริงๆนะครับคือตัวเพ่งเข้าไปที่จิตใจนะครับเพ่งเข้าไปที่จิตนี้นะครับคือผู้รู้นี่แหละนะแล้วถามตัวเองว่าเราทุกข์ไหมนะครับทุกข์ไหมกับความคิดนะครับสอบตัวเองเข้าไปเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวธรรมวิจยะแล้วนะครับตัวนี้นะครับ
ตัวที่เราลึกรู้นะครับถามว่าเราทุกข์ไหมอย่าไปคิดตามสัตว์บุคคลสิ่งของเทคนิคตรงนี้นะครับผมข้ามไปนะครับเทคนิคตรงนี้คืออย่าไปคิดในสัตว์บุคคลสิ่งของที่สัญญาไปคว้ามาที่สังขารมันคิดทั้งหมดคือขันอดีตแหละนะครับอย่าไปคิดว่าคนนั้นมันไปแล้วคนนั้นไม่ได้อยู่ตรงนี้ช่วงนี้ตัดทิ้งไปเลยนะครับทีนี้จิตในจิตตรงนี้นะครับเพ่งเข้ามาในจิตสอบจิตนะครับสอบจิตเองซักฟอกจิตเนี่ยถามจิตจี้จิตเข้าไปว่าทุกข์ไหมนะครับโกรธไหมไม่พอใจไหมนะครับในการที่เผลอคิดนะสอบแล้วสอบตรงนี้เข้าไปเรื่อยตรงนี้แหละนะครับเป็นจุดหัวใจสำคัญมันสอบไปเรื่อยจี้ลงไปถามว่าทุกข์ไหมเนี่ยนะครับแล้วก็อบรม1 นะครับสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมจะบอกต่อไปนี้คือจิตนี้ต้องสอบเพื่อนะครับเข้าไปหาเหตุมันสอบนะครับเพื่อเข้าไปหาเหตุใครทุกข์สอบเพื่อเข้าไปหาปัจจัยของมันว่าสิ่งที่เราอยากได้คืออะไรสอบเข้าไปที่ว่าไอ้สัญญาที่เกิดขึ้นสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยครับมันเป็นของเราไหมถ้าเป็นของเราต้องสั่งได้เมื่อสั่งไม่ได้มันก็สักแต่ว่าธาตุนะครับที่เราทุกข์ที่เรายึดถือกันที่เราต้องการปิติต้องการปราโมทย์ต้องการสมาธิจริงๆนั้นคือเรามีเราอยู่ยังมีอัตตายังมีตัวตนอยู่ที่ต้องการภาวะแห่งความสุขต้องการภาวะแห่งปราโมทย์ต้องการภาวะแห่งความสงบต้องการภาวะแห่งความหลุดพ้นนี่คำว่าสอบจิตลงไปเรื่อยๆสอบอนิจจังทุกขังนาตาอย่าหนีตรงนี้นะครับนี่คือจุดสำคัญมันแหละนะครับแล้วทีนี้แม้มันเผลอคิดอีกนะครับอย่าไปสวนมันนะครับกลับมาแล้วก็สอบต่อเรื่องเดิมนะครับเหมือนกับตีหัวตะปูจำคำนี้ไว้นะครับเหมือนตีหัวตะปูแม้มันจะเผลอคิดถึงคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นเรื่องอดีตก็ช่างมันกลับมาจุดเดิมน้อมมาเมื่อกี้เนี่ยเราเผลออะไรเราหลงอย่างไรตรงนี้คือธรรมวิจยะนะครับธรรมวิจยะนะครับสอบอารมณ์ลงไปสอบจิตลงไปนะครับพิจารณาธรรมวิจยะพิจารณาจิตอย่างลงไปเรื่อยๆอย่างลงไปนะครับมันมีความวิริยะมีความภาคเพียรอยู่ตรงนี้นะครับสอบมันลงไปนะครับเนี่ยในปัจจุบันขณะนี้นะครับมันอยู่ที่จิตของเราเนี่ยนะครับสอบจิตลงไปว่าเรามีความอยากเรามีความต้องการเราหงุดหงิดเราฟุ้งซ่านเรารำคาญไหมนะครับการสอบจิตอย่างนี้จะเป็นการหยั่งลงเหมือนกับตีหัวตะปูนะครับแม้เผลอคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ช่างเถอะดึงจิตกลับมาแล้วก็มาให้รู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยเราสอบจิตถึงไหนจำตัวนี้ไว้นะครับอย่าส่งจิตออกไปตามความคิดของตัวเองอย่าส่งจิตออกไปตามคนคนนั้นแม้มันเผลอคิดไปแล้วนะครับก็ช่างมันเมื่อรู้สึกตัวหันมาสอบจิตว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับเรากำลังทำอะไรค้างอยู่สอบจิตอยู่ตรงไหนเมื่อกี้เนี่ยมันค้างอยู่แล้วก็สอบตัวเดิมนี่ลงไปครับเหมือนกับตีหัวตะปูตีย้ำที่เดิมถ้าเป็นนักมวยก็เตะแต่ที่เดิมนะครับเตะแต่ที่เดิมมันตัวนี้เหมือนกันครับจุดสำคัญที่สุดจิตเนี่ยครับให้พิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้พิจารณาเห็นผู้ทุกข์นะครับให้พิจารณาเห็นผู้อยากคือจิตนี่แหละที่มันอยากนะครับจี้เข้าไปจิตในจิตนะครับจี้เข้าไปจิตในจิตแม้มันจะเผลอคิดเรื่องใดคนนั้นคนนี้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นก็ช่างเมื่อเผลอคิดแล้วเมื่อรู้สึกตัวดึงจิตมาใหม่นะครับดึงจิตเข้ามาเพ่งจิตในจิตนี่แหละแล้วก็สอบต่อเมื่อกี้มันสอบถึงไหนเห็นไหมครับเทคนิคมันอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนตีหัวตะปูเนี่ยนะครับตีซ้ำหัวเดียวนั่นแหละนะครับแม้ใครจะว่ายังไงแม้จะเผลอไปมองคนนั้นก็ช่างกลับมาต้องตีซ้ำตีหัวตะปูนี้ซ้ำนะครับอย่าไปหลงระเริงกับเขาอย่าไปคิดตามความคิดนะครับอย่าไปคิดตามความคิดอย่าไปคิดในสัตว์บุคคลสิ่งของที่มันเผลอคิดนั่นมันความคิดมันเป็นสักแต่ว่าธาตุสักแต่ว่าสังขารอย่าไปสนใจมันครับเมื่อรู้สึกตัวตีกลับมาเยอะจี้เข้าไปในจิตเมื่อกี้คิดพิจารณาดำดิธรรมวิจยะถึงไหนแล้วนะครับจี้ลงไปเยอะครับจี้อย่างอนิจจังทุกขังอนัตตานี่จี้เข้าไปจี้ถึงผู้รู้ด้วยนะครับว่าผู้รู้มีความยึดถือไหมเห็นไหมการจี้ลงอย่างนี้บ่อยๆจี้นะครับมันเผลอคิดอีกนะครับเรารู้สึกว่าคิดถึงใครนะครับรู้สึกตัวแล้วน้อมจิตกลับมามนสิการจิตมันพิจารณาว่าเมื่อกี้พิจารณาถึงไหน สารต่อครับสารต่อจุดเดิมนะครับเทคนิคมันอยู่ตรงที่ผมว่านี่แหละครับคืออย่าส่งจิตไปตามอารมณ์ไปตามความรู้สึกอย่าเปลี่ยนจิตอย่าเปลี่ยนอารมณ์อย่าเปลี่ยนการเพ่งอย่าเปลี่ยนนิมิตอย่าเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับอย่าเปลี่ยนนิมิตอย่าเปลี่ยนเครื่องหมายมันจะเผลอคิดเผลอไปแล้วช่างมันรู้สึกตัวกลับมาใหม่
พิจารณาต่อว่าพิจารณาเมื่อกี้เนี่ยถึงไหนแล้วธรรมวิจยะอย่างเมื่อกี้ถึงไหนอย่างลงไปอีกครับอย่างลงไปนะครับอย่างลงไปแม้เผลออีกก็ไม่เป็นไรนะครับกลับมาอีกอย่างลงไปอีกนะครับจุดเดิมนี่แหละนะครับตีหัวตะปูหัวเดิมนี่แหละตีมันซ้ำลงไปตีมันซ้ำลงไปจี้มันลงไปนะครับจี้ผู้รู้หนึ่งนะครับผู้รู้ทุกไหมที่สิ่งที่ถูกรู้หนึ่งให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับเทคนิคอันที่สองก็คือพิจารณายังไงก็ตามเถอะให้เห็นผู้รู้ว่าทุกไหมเข้าใจไหมครับจี้ผู้รู้อย่างเดียวผู้รู้มันอยากอะไรนะครับอยากได้อะไรจี้ผู้รู้ครับการจี้ผู้รู้นี่แหละคือตีหัวตะปูใหญ่มันลงนะครับตีหัวตะปูลงไปผู้รู้นี่แหละมันอยากเพราะอะไรมันจะมีเหตุผลอยู่ช่วงนี้เนี่ยนะครับเราอาศัยกำลังตรึกนะครับกำลังแห่งการตรึกนี่แหละกำลังแห่งสมาธิกำลังความจริงนี่กำลังจี้มันกำลังมนสิการกำลังจี้ทำตัวนี้ลงไป นะครับนี่กำลังจี้มันเมื่อจี้ลงไปอย่างนี้แม้เผลอคิดเรื่องใดก็ตามเธอสัตว์บุคคลสิ่งของนี้เกิดขึ้นมาในจิตอย่าพากันท้อถอยครับน้อมจิตกลับมาจี้เดิมจี้เข้าไปอีกเมื่อกี้คิดถึงไหนนะครับเหมือนเมื่อกี้เรากำลังทำงานอะไรอยู่นี่มันเผลอไปคิดเรื่องนี้ไม่นะครับเมื่อกลับออกมาไม่ต้องไปคิดต่อเรื่องที่มันผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยคนนั้นว่าอย่างนี้สัตว์บุคคลสิ่งของเกิดขึ้นมาในจิตมันเป็นขันอดีตไม่ต้องไปสนใจมันแหละกลับมาจี้ใหม่จี้จุดเดิมนะครับจี้ทำตัวเดิมแล้วก็เดินหน้าต่อไปจี้ต่อไปลองสังเกตดีๆครับการภาคเพียรกำลังสมาธิกำลังความภาคเพียรของเรานะครับสังเกตการจี้ทำอย่างนี้ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสังขารแม้แต่ความคิดความนึกก็ตามเถอะนะครับให้มันจี้ลงในปัจจุบันขณะจี้ลงไปนะครับแล้วก็จี้ผู้รู้นะครับว่าผู้รู้นี่โกรธไหมผู้รู้นี่เกลียดไหมผู้รู้นี่ทุกข์กับความไม่เข้าใจไหมผู้รู้นี่อึดอัดไหมจี้ผู้รู้ทำเพื่อใครทำเพื่ออะไรใครคือผู้ต้องการใครคือผู้อยากใครผู้ปรารถนานะครับจี้มันลงไปนะครับทีนี้ลองสังเกตดีๆนะครับสัตว์บุคคลสิ่งของสัญญาที่ไปคว้ามาเนี่ยจะเริ่มเบาบางคำว่าเบาบางเนี่ยนะครับคือนานๆครั้งหนึ่งและคำว่านานๆครั้งหนึ่งสัตว์บุคคลสิ่งของนั้นจะเริ่มห่างมันเหมือนเสียงเนี่ยครับแรกมันเด่นชัดนะครับบางทีเราก็หลงไปคิดตามมันไปดำดีตามมันดีไม่ดีเราจับสัตว์บุคคลสิ่งของมาดำดีต่อเข้าไปอีกนะครับทีนี้เราตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งหันมาเพ่งจิตในจิตอบรมผู้รู้อย่างเดียวที่มันยังไม่รู้เรื่องถามผู้รู้จี้ผู้รู้เข้าไปว่าผู้รู้นี่ทุกข์ไหมผู้รู้นี่โกรธผู้รู้นี่ร้อนใจผู้รู้นี่อยากไหมผู้รู้อยากรู้อะไรนะครับผู้รู้นี่ทำเพื่อใครจี้จิตลงไปอย่างนี้จี้จิตลงไปอย่างนี้ทีนี้มามองดีๆนะครับตัวนะครับผัสสะในจิตเนี่ยตัวเวทนาตัวสัญญาตัวสังขารตัววิญญาณตัวสัตว์บุคคลสิ่งของนี่ครับที่มันคว้ามาในปัจจุบันขณะเนี่ยมันจะเริ่มห่างไปเรื่อยๆลองสังเกตจิตดีๆนะครับมันแฟบขึ้นมานี่มันห่างเผลอแป๊บเดียวเนี่ยทีนี้สัตว์บุคคลสิ่งของนี่เลือนรางมากเริ่มเลือนรางไปไกลๆละลองสังเกตดีๆครับมันเริ่มเลือนรางเหมือนเสียงพูดก็ดีถ้าพูดง่ายๆเปรียบเทียบนะครับให้ฟังว่าพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องมันอยู่ไกลคนอะไรดูมันก็เลือนรางมันไม่เด่นชัดเหมือนแรกๆเลยแรกๆเด่นชัดคนนี้ว่าอย่างนี้มันเด่นชัดในหน้าตาเสียงเด่นชัดอารมณ์เด่นชัดเวทนาสัญญาสังขารมันเด่นชัดมากเห็นไหมครับมันเด่นชัดทีนี้ถ้าเราจี้นะธรรมอารมณ์ในจิตจี้นะครับธรรมวิจยะในจิตจี้ผู้รู้ในจิตซักผู้รู้ในจิตนะครับอบรมผู้รู้ในจิตจี้จิตจี้จิตตลอดเนี่ยเราไม่สนใจมันนะมันจะเริ่มห่างคำว่าห่างก็แปลว่า รูปลักษณ์สัตว์บุคคลสิ่งของนั่นมันจางไปมาแทบไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่ามันเฟ็บขึ้นนี่แหละสัตว์บุคคลสิ่งของเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันจางนะครับไอ้คนนี้มันว่าเรานี่แหละมันว่ามาสมัยก่อนมีอิทธิพลลูกก็ดีเมียก็ดีหลานก็ดีนะครับวัตถุสิ่งของก็ดีนะครับความวิตกวิจารณ์สมัยก่อนมันดึงมาเนี่ยมันเด่นชัดแต่ปัจจุบันนี่มันซามันจางนะครับมันจางแล้วออกไกลออกไปเรื่อยไกลออกไปลองสังเกตจิตดีๆครับเมื่อรู้ทีหนึ่งปุ๊บกลับมาจี้ตรงนี้เพ่งจี้ตรงนี้มารู้อีกทีปุ๊บเพ่งจี้ตรงนี้สิ่งนี้จะเริ่มห่างชั้นมันห่างระยะเวลาแล้วก็ห่างการรับรู้เห็นไหมครับเนี่ยแต่ว่ามันจะยากหน่อยคือช่วงนี้แหละที่ผมว่ายากหน่อยก็คือช่วงนี้ช่วงกำลังในการพิจารณากำลังในการจี้กำลังในธรรมวิจยะกำลังในความภาคเพียรจุดนี้นะครับ
แต่ว่าถ้าฝึกในสิ่งที่ผมว่าเนี่ยมันจะไม่ยากนะครับพิจารณาไปกำลังตรงนี้ตอนแรกนี่เราต้องอาศัยจุดนี้แหละอาศัยสัญญาแล้วลึกรู้อาศัยสตินะครับดันอาศัยสมาธิอาศัยความภาคเพียรดันมันเข้าไปจี้มันเข้าไปนะครับเวลาจี้มันเข้าไปพวกนี้เนี่ยลองสังเกตดีๆพวกนี้มันจะเริ่มห่างไปเริ่มหายไปนะครับพวกนี้เริ่มห่างเริ่มหายสัญญาก็ดีเวทนาสัตว์บุคคลสิ่งของมันเริ่มเลือนลางเริ่มไม่มีอิทธิพลกับเราแหละลองสังเกตดีๆนะครับเริ่มไม่มีอิทธิพลก็แปลว่ามันจางเสียงคุยน้อยๆเวทนาก็น้อยๆสัญญาก็น้อยๆนะครับสังขารก็น้อยๆการรับรู้ก็น้อยๆนะครับน้อยก็แปลว่ามันห่างไกลห่างออกไปแหละห่างออกไปห่างออกไปห่างไปแปลว่าจิตตรงนี้นะครับเริ่มส่งนะครับเริ่มส่งมาเรื่อยๆส่งมาเรื่อยสังเกตดูดีๆครับทีนี้เนื้อความที่เราพิจารณาเนี่ยนะครับมันเริ่มละเอียดอ่อนเริ่มนุ่มแล้วนะนะครับสมัยก่อนที่ผมว่าการตึกในลมหายใจลมหายใจละเอียดลมหายใจเกิดความนุ่มเกิดปราโมทย์ทางกายแต่ว่าทีนี้มันเป็นอรรถะเนื้อความที่เราพิจารณาเพ่งลงไปนะลองสังเกตดีๆมันจะมีผู้รู้นะครับผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้นะสิ่งที่ถูกรู้คือความรู้สึกเริ่มนุ่มละเอียดเนื้อความอรรถะก็เริ่มนุ่มละเอียดแต่ว่ายังมีการเพ่งพิจารณาอยู่นะครับลองสังเกตจิตดีๆฟังดีๆนะครับฟังดีๆนะครับกำลังพิจารณาอยู่นี่มันกำลังส่งอยู่ด้วยสัญญาการพิจารณาไตรตรองนี่พิจารณาผู้รู้อบรมผู้รู้นะครับแม้แต่ผู้รู้นี่ก็ไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เป็นนาตาเทคนิคมันอยู่ตรงนี้1ต้องย้ำในที่เดิมนะครับจี้ในที่เดิมจี้ผู้รู้จี้สิ่งที่ถูกรู้เห็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นอนิจจังทุกขังนาตารู้ผู้รู้ว่ามีความทุกข์มีความยึดถือไหมผู้รู้นี่ก็ดีนะครับไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตาจะยึดจะถือจะครอบจะครองไม่ได้จี้จิตลงไปอย่างนี้จี้ลงไปจี้ลงไปส่งมันลงไปเมื่อจิตมันกำลังเพ่งจุดนี้มันรุนแรงกำลังมันเยอะนะครับความแผ่วเบาข้างนอกภายนอกอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เคยมีอิทธิพลต่อเราเมื่อครั้งที่เราดูลมหายใจเบาบางแล้วก็ผ่อนเบาบางผ่อนไปมากมากมากถึงขนาดว่าแฟบเดียวที่เรารู้สึกว่าเราหลงคิดตีกลับแหละแฟบเดียวที่หลงคิดตีกลับแฟบเดียวที่หลงคิดตีกลับเลยไม่ลุ่มหลงภาวะความคิดไม่ลุ่มหลงในสัตว์บุคคลสิ่งของเหมือนเดิมไม่มัวเมาไม่พั่วเพลินเหมือนเดิมมันจะตีกลับมาในปัจจุบันแฟบเดียวรู้แฟบเดียวรู้นะครับทีนี้ไอ้รู้นั่นมันไกลมากไกลจนมันลางไปหมดเลยไม่รู้อะไรว่าอะไรเลยแต่รู้อยู่ว่าเวทนาสัญญาสังขารมีอยู่แต่มันเริ่มหมดไปพร้อมกับกำลังของสมาธิจุดนี้เริ่มเป็นปราโมทย์เข้าใจไหมครับมันหมดพร้อมกับเริ่มเป็นปราโมทย์ทีนี้เมื่อปราโมทย์ละเอียดเนื้อความละเอียดทำละเอียดนะครับทำละเอียดนะครับบทการพิจารณาบทการส่งธรรมบทธรรมวิจยะนะครับบทพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาบทแห่งการเห็นผู้รู้บทแห่งการฝึกอบรมผู้รู้นี่เนื้อความนี่มันละเอียดก็แปลว่าปราโมทย์เข้าแล้วนะครับปราโมทย์เข้าแปลว่าความรู้สึกรู้นะครับและการพิจารณาอยู่ยังอยู่นะครับเวทนานุ่มนะครับผู้รู้นี่กำลังพิจารณาทำอยู่ความรู้สึกเริ่มนุ่มเนี่ยลองสังเกตดีๆว่าตอนนี้นะครับความรู้สึกคือเวทนานี่ปิดปาโมดนุ่มนะครับเนื้อความเนี่ยยังเป็นของผู้รู้นะครับเพราะผู้รู้เนี่ยจิตเนี่ยนะครับเป็นตัวเพ่งอยู่เพ่งพิจารณากำลังเพ่งอยู่นะครับเพ่งพิจารณาอยู่เนี่ยแต่ว่าลองสังเกตจิตดีๆว่าปราโมทย์นี่มันเกิดในเวทนานะครับปราโมทย์เกิดแล้วนะสัญญาก็มีนะกำลังเพ่งพิจารณาอยู่เห็นไหมครับแต่ทีนี้อายตนะพวกสัตว์บุคคลสิ่งของนี่หายจางๆนะมันจะหมดไปพร้อมตรงไหนครับเมื่อปราโมทย์ตัวนี้แก่กล้าขึ้นมาเนื้อความการพิจารณาแก่กล้าขึ้นมานะครับมันไหลเข้าสู่ปิตินะครับปิติอย่างไรลองสังเกตนะครับมันจะมีตัวส่งของมันอยู่นะครับผมพูดถึงว่าตอนนี้อธิบายอุปมาให้ฟังเหมือนว่าช่วงแรกที่เราส่งมันเหนือกับเราเข็นก้อนหินนะครับเข็นลูกตุ้มใหญ่ๆเนี่ยนะครับขึ้นบนภูเขาเข็นขึ้นบนภูเขานะครับเข็นขึ้นช่วงแรกมันเข็นอย่างเงี้ยนะครับใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเดินเข็นขึ้นต่อไปเข็นไปเรื่อยๆทำว่าวิจยะแรกอาจจะยากช่วงนี้ช่วงในการหยั่งจิตช่วงในการหยั่งในเจตนานะครับช่วงนี้มันยากหน่อยแต่ว่ามันเดินขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันครับเมื่อได้ปราโมทย์นี่ก็แปลว่ามันขึ้นสู่ที่สูงใกล้ถึงจุดยอดของมันแล้วปราโมทย์เนื้อความที่เราส่งรู้สึกว่ามัน
นะครับปาโมดเนี่ยมันละเอียดความรู้สึกนี่มันเริ่มนุ่มลงนุ่มก็แปลว่าความอ่อนจางของมันนี่ก็แปลว่าปราโมทย์ถึงที่สุดแล้วนะครับมันไหลเข้าสู่ปิตินะครับการไหลเข้าสู่ปิติแรงส่งมันอย่างไรครับช่วงที่มันจะขาดกันจริงๆนะครับคือช่วงที่ว่าปราโมทย์น้ำหนักเบาบางลงช่วงน้ำหนักเบาบางอย่างไรเราลองสังเกตนะครับช่วงที่เราพิจารณานี่ความรู้สึกนี่มันจะนุ่มละเอียดแล้วมีน้ำหนักนะครับทีนี้เมื่อนุ่มละเอียดมีน้ำหนักที่สุดแล้วนะครับความนุ่มเนี่ยนะจะเป็นความนุ่มที่เบาบางนะครับแต่นุ่มลึกซึ้งกว่านะความนุ่มลึกซึ้งกว่านี่แหละครับมันคือปิติทีนี้ลองสังเกตดีๆว่าเนื้อความนะครับที่เราตอนแรกเนี่ยเราพิจารณาจิตพิจารณาอยู่เนี่ยลองสังเกตดูซิเนื้อความที่พิจารณานี่เข้าไปกลมกลืนนะครับเป็นสิ่งเดียวกันนะครับกับปิตินะครับตอนแรกปราโมทย์กับเนื้อความยังไม่เข้ากันนะครับลองสังเกตดีๆนะครับปราโมทย์คือปราโมทย์คือความรู้สึกนุ่มมีน้ำหนักเห็นไหมครับเนื้อความคือเนื้อความอยู่แยกกันอยู่นะครับแต่ลองสังเกตดีๆว่าช่วงหนึ่งนะครับช่วงที่คำว่ามันไหลเข้าสู่ปิติเนี่ยนะครับความละเอียดของมันเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเนื้อความของเรานะครับที่เราพิจารณาเนี่ยกับปีติเนี่ยจะเริ่มไหลรวมก็เป็นเนื้อเดียวกันการไหลรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันมันเป็นจังหวะเดียวกันนี่แหละครับช่วงนี้นะครับจิตนะครับมันเหมือนกับว่าเราเข็นนะครับก้อนหินดันก้อนหินก้อนใหญ่ๆขึ้นไปแหละมาถึงยอดเขาพอถึงยอดเขาที่เนี้ยหน้าที่ในการเข็นลูกหินนะหมดแล้วปล่อยมันครับปล่อยมันจะกิ้งลงเขาเองของมันนะครับไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตัวปล่อยนี่แหละจริงๆแล้วเราไม่ได้ปล่อยหรอกครับแต่จิตนะครับมันปล่อยสภาวะเพราะอะไรตอนแรกพิจารณาจนเกิดปราโมทย์แล้วแยกปราโมทย์นะครับผู้พิจารณาคือเนื้อความเนี่ยยังคนละอย่างกันอยู่แต่เมื่อถึงปิติชั้นกลางนะครับที่จะไหลเข้าไปสู่ปิติที่ละเอียดนะครับมันจะมีตัดกันตรงไหนตรงที่ว่าเนื้อความนั่นนะครับไม่มีผู้มีเจตนาเอาสิครับนี่คือจุดตัดของมันนะครับช่วงนั้นเหมือนกับบุคคลเข็นนะครับเข็นลูกหินนะลูกเหล็กขึ้นภูเขาอย่างเหนื่อยยากลำบากสุดท้ายแล้วก็ปล่อยให้มันไหลลงไปนะครับปล่อยให้มันหลุดมือไปช่วงที่เราเข็นลูกดิ่งขึ้นไปนะครับก็เหมือนที่ว่าผมว่ากำลังเพ่งพิจารณานะครับเพ่งพิจารณาอยู่ดันมันขึ้นไปอยู่ดันด้วยสัญญาอาศัยสัญญาอยู่อาศัยเจตนาอยู่เข้าใจไหมครับแต่เมื่อถึงที่สุดแล้วปุ๊บเนี่ยมันวางเจตนานะครับวางสัญญาเนื้อความกับปิติคือธรรมปิติละเอียดเนื้อความกับธรรมกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะเหมือนน้ำกับความร้อนนะครับเหมือนน้ำกับความเค็มมันกลายเป็นเนื้อเดียวกันทีนี้ทำไมถึงเรียกว่ากลายเป็นเนื้อเดียวกันลองสังเกตนะครับผู้รู้เนี่ยไม่ได้พิจารณาแล้วนะผู้รู้ความรู้สึกที่ว่าปีติน่ะมันเป็นอัตถะเองเลยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเอาหินขึ้นไปโยนหินลงมาปล่อยหินลงมากิ้งลงมานะครับกิ้งลงมาจากที่สูงมีหน้าที่อย่างเดียวคือมองดูหินที่กิ้งลงจากที่สูงลงสู่เบื้องล่างชั้นใดก็ชั้นนั้นดูจิตดีๆนะครับความรู้สึกรู้เห็นไหมครับความรู้สึกนะครับมันรู้ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงผู้รู้เนี่ยครับรู้ความรู้สึกรู้น่ะผู้รู้อีกอย่างหนึ่งนะครับปีติกับความรู้สึกรู้เนี่ยมันกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเข้าใจไหมครับผู้รู้เนี่ยตอนแรกส่งมาด้วยสัญญาส่งมาครับความตั้งใจมั่นส่งมาเจตนาส่งมาดันมาช่วยกันดันมาจนถึงที่สุดแล้วนี่ครับมาถึงล็อกนี้แล้วเนี่ยนะครับเจตนาก็ไม่มีผู้รู้ทำหน้าที่รู้แต่ความรู้สึกกับเป็นความรู้สึกรู้พร้อมกับปิติเข้าใจไหมครับความรู้สึกรู้พร้อมกับปิติผู้รู้ความรู้สึกรู้ไอ้ตรงนั้นอ่ะมันเป็นความรู้ที่ขับเคลื่อนไปเองเลยเห็นไหมพร้อมกับปิตินะครับ
เนื้อความอัตถะธรรมละเอียดก็คือปิติละเอียดนะครับละเอียดเนี่ยตัวเราจะรู้เหมือนกำสำลีนุ่มตัวเรารู้อ่ะรู้ว่าสำลีนุ่มเกรดไหนความละเอียดขนาดไหนอัตถะธรรมกับปิติละเอียดกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนที่ผมว่าเหมือนน้ำกับความร้อนนี่แหละมันกลืนเป็นเนื้อเดียวกันอัตถะเนี่ยอัตถะนี่ล่ะคือปิติปิตินี่แหละคืออัตถะนะอัตถะธรรมเนี่ยที่มันขับเคลื่อนไปอย่างนี้อยู่เคลื่อนไปอยู่เคลื่อนไปอยู่ผู้รู้รู้อัตถะอย่างเดียวผู้รู้มีหน้าที่ดูอย่างเดียวรู้อย่างเดียวมันแยกกันอย่างนี้นะครับเหมือนกับว่าเอาก้อนหินถึงยอดผาแล้วยอดภูเขาแล้วปล่อยก้อนหินลงไอ้นี่มีหน้าที่ยืนดูมันเฉยๆดูการไหลไปของมันดูการเคลื่อนตัวไปของก้อนหินจิตนี้ก็เหมือนกันครับตรงนี้รู้นะครับความรู้สึกรู้พร้อมกับปีติที่เกิดในอัตถะเนื้อความธรรมนี่แหละครับนี่ทีนี้จิตนี่ดูหน้าที่มันไปอย่างเดียวนะเมื่อปีติปุ๊บก็เข้าไปสู่สุขความละเอียดนะครับรสของมันเนื้ออัตถะธรรมมีความละเอียดลึกซึ้งลงไปอีกนะครับลึกซึ้งลงไปอีกเมื่อลึกซึ้งลงไปอีกลงไปพวกนี้รู้อัตถะอัตถะธรรมนี่คือปิติแล้วนะครับแปลสภาพไปตามสภาวะมันเหมือนเรามองดูก้อนหินนี่กิ้งลงไปแล้วหน้าที่ดูมันอย่างเดียวเพ่งดูมันอย่างเดียวนะครับก้อนหินก้อนลูกเด็กที่เราเข็นขึ้นเขาตอนแรกกิ้งลงไปดูดมือลงไปแล้วมีหน้าที่รู้จักมันอย่างเดียวกิ้งไปไกลเรื่อยๆน้อยละเอียดลงไปเบาบางน้อยละเอียดลงไปเบาบางรู้จักมันไปอย่างนั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นจิตนี่ครับมันรู้อย่างนี้นะครับมันรู้ลักษณะความแปรจากปิติที่หยาบนะปิติที่ละเอียดจากปิติที่ละเอียดพร้อมกับอัตถะพร้อมกับเนื้อความธรรมนะครับมันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับคือเป็นเนื้อเดียวกันจนเข้าสู่สุขนะครับพ้นจากสุขไปแล้วเนี่ยลักษณะของจิตคือการหยุดนิ่งตัวนะครับเนื้อความธรรมเนี่ยก็จะค่อยๆบางแล้วหายจางไปเหมือนกันนะครับพร้อมกับปิติพร้อมกับสุขเห็นไหมครับเมื่อมันสิ้นสุดสุขก็แปลว่าเนื้อความก็สิ้นสุดเหมือนกันอยู่ในความนิ่งสงบอยู่ตรงนั้นความนิ่งสงบอยู่ตรงนั้นแหละท่านเรียกว่าปัสสัทธิแหละครับอาการสงบตัวของอัตถะหนึ่งอาการสงบตัวของสุขหนึ่งเห็นไหมครับตรงนี้ไม่มีใครบังคับมันไม่มีการบังคับหลุดจากมือไปแล้วไม่มีการบังคับหลุดจากเจตนาจุดนั้นแล้วหลุดจากเจตนาหลุดจากสัญญาไม่มีใครบังคับก็แปลว่าเป็นอิสระแล้วนะครับหน้าที่ของตัวนี้คือดูอย่างเดียวกำลังเรามากขนาดไหนถ้ามากนะครับปัสสัทธินี่ก็คือการเพ่งดูอาการของความนิ่งอยู่เห็นไหมครับเนื้อความก็นิ่งความสุขก็นิ่งมันสงบอยู่การที่เพ่งดูอาการของสังขารที่เป็นอย่างนี้การเพ่งดูอย่างนี้นะครับนี่คือการของความที่เรียกว่ามีสมาธิเห็นไหมครับนี่อาการที่เพ่งอยู่อย่างนี้นะครับคือการรู้นะอยู่นิ่งๆนะครับไม่มีใครไปบังคับมันทีนี้เนี่ย นะครับเมื่อถึงจุดนี้แล้วเนี่ยกำลังของใครจะมากจะน้อยนี่อยู่ที่จุดนี้เองนะครับกำลังในการดันเข้าไปนะถึงที่สุดแล้วถึงความสงบอัตถะความก็สงบปีติสุขสงบนะครับเกิดความปัสสัทธิคือความสงบนั่นแหละสงบจากอะไรสงบทั้งแต่เนื้ออัตถะความธรรมนะผู้รู้อยู่นิ่งๆอยู่นะครับทีนี้การไหลตัวของมันย้อนกลับก็เป็นลักษณะอันเดียวกันการย้อนกลับนะครับมันจะทำงานต่อเหมือนกันทำงานยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าเนื้อความอัตถะธรรมเนี่ยมันก็หมุนเนื้อความต่อสารต่อเนื้อความมันนี่แหละที่บอกว่ามันแปลกตรงหนึ่งตรงที่ว่าเมื่อถึงขั้นเลยเจตนาขึ้นมาเลยสัญญาส่งมันแล้วเนี่ยความรู้สึกรู้มันเกิดขึ้นมานะครับโดยไม่มีการดำริไม่มีเจตนาเนี่ยตรงนี้แหละนะครับมันเป็นอัตถะเป็นญาณเป็นทัศนะเป็นความรอบรู้อยู่ลึกๆอะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันรู้แต่รู้นะครับรู้เพราะจิตมีหน้าที่รู้พร้อมกับความรู้สึกพร้อมกับสุขพร้อมกับปิติประกอบเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเนี่ยแรกๆนี่สุ่มกับตายพิจารณาจี้เอ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 าสุ่มมันนั่นคือการสุ่มนะครับสุ่มจิตสุ่มด้วยสัญญานะครับสุ่มด้วยความรู้นะครับแต่เมื่อขาดจากกันจริงๆแล้วช่วงถึงปิติที่ละเอียดหน่อยตัดอายตนะภายนอกขาดไม่มีสัตว์บุคคลสิ่งของที่จะมากวนนะแปลว่าเหมือนกับของหลุดมือ
ก้อนเหล็กมันหลุดมือไปแล้วมันก็ไหลลงไปหน้าที่ผู้รู้คือรู้อาการที่เป็นไปเห็นไหมครับรู้สังขารที่เป็นไปรู้อัตถธรรมที่เป็นไปรู้ปีติที่เป็นไปรู้สุขที่เป็นไปรู้ความสงบนิ่งรู้ความเงียบนะครับเวลาหอยตัวกลับมามันก็จะสานต่อเนื้อความอัตถธรรมของมันเห็นไหมครับการสานต่อของมันอย่างนี้นะครับหอยออกมาแล้วแต่กำลังถ้าบุคคลนะครับที่มีกำลังในการฝึกสติสัมปชัญญะมากกำลังสมาธิมากนะครับหอยออกมาในชั้นของสุขหน่อยปีตินะครับเขาก็จะหยุดนิ่งแล้วขับเคลื่อนตัวเองอยู่นะครับขับเคลื่อนความรู้สึกรู้หน้าที่ของผู้นี้รู้แต่ถ้ากำลังของสมาธิมันน้อยเวลาถอยมันถอยออกมาเลยผู้รู้นี่รู้สภาวะการถอยตัวออกมาถอยตัวออกมานะครับถอยตัวออกมาถอยตัวมาจนมาอยู่ชั้นของปิติจากปิติมาชั้นของความละเอียดมันจะมาหยุดอยู่ช่วงนึงก็คือช่วงที่เหมือนกับเราหยุดนะครับด้านก้อนหินได้หยุดและช่วงนั้นก้อนหินหลุดจากมือนะครับถ้าพูดถึงว่าปิติ 100% คือช่วงที่มันตัดอายตนะพร้อมกันนั่นแหละนะครับคือช่วงที่ก้อนหินหลุดจากมือคือช่วงที่ว่าสุดสัญญาสูงสุดเจตนาเห็นไหมครับช่วงนั้นสุดสัญญาสูงสุดเจตนานะแต่ถ้าถอยกลับมาปุ๊บมันจะหยุดในช่วงนี้นะครับช่วงเจตนานี่แหละนะพอหยุดในช่วงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับจิตก็เพ่งเข้าไปในจิตตรงนี้ต่อนะครับแต่ว่าการถอยกลับของมันเนี่ยนะครับการถอยกลับของจิตเนี่ยมันจะถอยมาอยู่ในชั้นของปิตินะครับเมื่ออยู่ในชั้นของปิติเนี่ยครับมันจะถอยกลับมามีความรู้สึกตัวนะครับรู้สึกตัวอยู่ภายในแห่งจิตนะครับเพราะว่าเพ่งจิตในจิตก่อนนะครับการถอยกลับมาเนี่ยก็เหมือนการเข้านั่นแหละครับมันถอยออกมาอย่างไรมันเข้าอย่างไรเราเข้าด้วยการพิจารณาเข้าไปแต่ถอยกลับมามันจะไม่พิจารณากลับแล้วนะครับเพราะมาถึงจุดนี้สัญญาตัวนี้อิ่มเข้าใจไหมครับเพราะมันเข้าเหมือนกับตอนที่เราหิวข้าวนี่มันลุกนี้ลุกลนเข้าไปอยู่หรอกมีความทะเยอทะยานมีมุ่งมานะเข้าไปเสียงว่ามันกินอิ่มแล้วนะครับเสวยอารมณ์หรือว่าเสวยธรรมหรือว่าเสวยอารมณ์อิ่มละพี่นาถึงจุดหนึ่งมันละเอียดแล้วนะครับถอยกลับมาเนี่ยสัญญานี่จะไม่พิจารณาแล้วนะครับสัญญามาจับสภาวะของปิติจิตนะครับไปจับสภาวะของปิติแล้วเพ่งสภาวะในการถอยกลับเห็นไหมครับเหมือนเราอิ่มแล้วมันจะไม่เพ่งพิจารณาต่อนะครับมันจะถอยกลับจิตจะถอยกลับแล้วในจิตนี้ครับไปเพ่งนะสัญญามีความลึกรู้ว่านี่คือปิตินะครับแล้วก็ถอยจิตกลับมานะเมื่อถอยจิตออกมานะครับมันจะกลับมาดูลมหายใจนะครับเมื่อจะกลับมาดูลมหายใจปุ๊บเนี่ยครับมันจะทำสภาวะรับรู้นะครับต่อสัตว์บุคคลสิ่งของหรือสิ่งที่กระทบภายนอกอย่างร้อนอย่างนี้อย่างลมพัดอย่างนี้อย่างเสียงจิ้งหรีดอะไรอย่างนี้สักพักหนึ่งก็จะหยุดเหมือนกันคือหยุดทำความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมก่อนเหมือนว่าตาเราออกจากที่มืดไปที่สว่างปรับเลนตาก่อนนะออกจากที่สว่างมาที่มืดก็ปรับเลนตาก่อนชั้นใดก็ชั้นนั้นเวลาจิตถอยกลับมาจากจิตที่มันอย่างลงลึกนะครับจิตจะมีการปรับตัวเหมือนกันปรับสภาวะให้มันรับรู้นะครับปรับสภาวะธาตุสังขารปรับสภาวะอายตนะปัสสภาวะระบบประสาทการรับรู้ทั้งหมดแล้วทำความเข้าใจนะครับแต่อย่าลืมว่าช่วงนั้นนะกำลังของปราโมทยังมีอยู่ยังเต็มอยู่ยังรู้สึกอะไรเต็มอยู่นะครับสุดท้ายแล้วก็จะถอยจิตมารู้สึกตัวเองนี่ออกให้มันเป็นระเบียบนะเมื่อรู้สึกตัวเองปุ๊บก็ไล่รู้ว่าหัววางอยู่อย่างไรคอวางอยู่อย่างไรบ่าวางอยู่อย่างไรหลังวางอยู่อย่างไรเอววางอยู่อย่างไรเท้าขาวางอยู่อย่างไรมือวางอยู่อย่างไรแล้วก็ก้นเราเนี่ยติดกับพื้นนี่เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ไล่จิตขึ้นมาดูมันใหม่นะครับไล่จิตดูไล่จิตดูจนสภาวะมันเกิดความสมดุลนะครับค่อยๆผ่านจิตออกมาเนี่ยนี่คือลักษณะอีกอย่างหนึ่งครับว่าเพราะตัวนี้นะครับต้องฝึกมากๆเพราะมันจะเป็นกำลังให้กับพวกเรานะครับเป็นกำลังหนึ่งช่วงที่เราเข้าไปเนี่ยอย่าลืมว่ามันชั้นแรกนิวรณ์อยู่ในตัวนะครับชั้นแรกยังไงก็ตราบใดหนึ่งที่คุณตื่นขึ้นมาเนี่ยครับปราโมทย์ที่คุณได้ในการชำแรกอยู่ชั้นต้นนะครับมันจะกำจัดนิวรณ์ในตัวนะครับตัววิปัสสนาญาณเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะต่างกันมันทำงานพร้อมกับงานเสร็จนะมากหรือน้อยก็ช่างนี่คือการบ่มกำลังบ่มความจริงแล้วมันจะเกิดญาณทัศนะในจิตนะครับคือความรอบรู้ตรงนี้นะครับเพราะความรอบรู้ตรงนี้มันลึกซึ้งเพราะอะไรโดยธรรมชาติของคนเนี่ยนะครับมันต้องคิดถึงจะเข้าใจแต่ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับ
มันเป็นแค่ความรู้สึกรู้นะครับแล้วรู้ความรู้สึกรู้เท่านั้นเลยแล้วก็หมุนขับเคลื่อนไปด้วยกำลังของปิติกำลังของสุขนะครับเนี่ยนี่คือลักษณะมันแต่ทีนี้การดึงออกมาภาวะอย่างนี้โดยธรรมชาติของคนเนี่ยมันต้องอาศัยตรรกะอาศัยความคิดอาศัยการพิจารณานะครับมันถึงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่อันนี้มันรู้อย่างลึกซึ้งในจิตนะครับมันรู้อย่างลึกซึ้งซึมซับอยู่ในจิตเนี่ยคือจุดสำคัญของมันนะครับถ้าเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆเพราะอะไรผมถึงบอกว่ามันชำระนิวรณ์5ไปในตัวลองสังเกตจิตดีๆครับช่วงที่เราพิจารณาน่ะนะครับปราโมทย์เนี่ยนะครับมันชำระอะไรมั่งนะครับปราโมทย์เนี่ยมันทำให้จิตตื่นนะครับมันเป็นกุศลจิตปราโมทย์เนี่ยชำระถินเมทะเห็นไหมครับตัวนี้นะมันชำระถินเมทะแล้วก็1มันปัสจากนะครับหรือมันชำระนะครับกามวิตกนะหรือว่ากามนิวรณ์เห็นไหมครับเนี่ยเพราะมันเป็นปราโมทย์นะครับปราโมทย์นี่มันสูงนะครับมันไม่อาศัยอามิตรนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับมันไม่อาศัยอามิตรนะครับกามคุณตัวนี้ไม่เกิดขึ้นแต่มันสูงกว่านะครับกามวิตกกามนิวรณ์ถูกชำระหนึ่งนะครับอุทธัจจกุกกุจจะถูกชำระเพราะอะไรจิตมันไม่ฟุ้งซ่านนะครับช่วงที่เราเข้าปิติได้นะครับมันจะฟุ้งซ่านหน่อยกำจัดกำจายกันหน่อยยากๆหน่อยก็คือช่วงที่เราดันก้อนหินก้อนนี้นะขึ้นสู่ยอดผาดันกำลังเพ่งพิจารณานี่ครับมันมีสัตว์บุคคลสิ่งของมีสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณที่เป็นอดีตนะครับปรากฏเกิดขันอดีตปรากฏเกิดขึ้นนะครับด้วยจริตนิสัยเราเคยที่จะไปจับแล้วก็คิดตามมันจับแล้วคิดตามมันจับแล้วคติปรุงมันที่นี่ตีกลับมามันจะยากตรงนี้แต่ช่วงที่มันตัดอายตนะกันน่ะตัดสัญญาส่งจริงๆมันจะชำระตรงนี้นะครับชำระกามนิวรณ์หนึ่งชำระพยาบาทไม่มีพยาบาทนะครับไม่มีนะครับเพราะมันเป็นปิติมันละเอียดเห็นไหมครับแล้วชำระอุทธัจจกุกกุจจะไม่ฟุ้งซ่านเพราะจิตตรงนั้นน่ะมันเป็นความรู้สึกผู้รู้และรวมเข้าไปแล้วนะครับกำจัดวิจิกิจฉานะครับกำจัดนะครับกำจัดอะไรบ้างล่ะมีนี่แหละกำจัดถินมิทะในตัวนี้ถูกละนะครับเพราะว่าจิตมันเกิดปาโมทย์ขึ้นมานี่คือลักษณะองค์ของมันเนี่ยมันขับกำชากมันกำจัดกำจายนิวรณ์อยู่ในตัวแม้มันยังไม่หมด นะครับแต่มันกำจัดอยู่ในตัวมันลองสังเกตจิตนะครับแต่ผมก็บอกว่ามันยากหน่อยคือช่วงที่เราส่งมันนี่แหละผมจึงบอกว่าให้พวกเราฝึกสติสัมปชัญญะยืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกตัวมากๆเพราะว่าเราจะต้องอาศัยจุดนี้จี้ลงไปเทคนิคมันอยู่ตรงนี้นะครับจี้ลงไปในผู้รู้จี้ผู้รู้เข้าไปจี้ผู้รู้เข้าไปและให้เห็นผู้รู้นี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจี้ผู้รู้เห็นอันนี้ผู้รู้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มันอยู่ตรงนี้ นะครับมันใช้ความจริงจี้เข้าไปในจิตจี้สอบถามผู้รู้ทุกข์ไหมผู้รู้ต้องการอะไรผู้รู้มีความอยากอย่างไรแล้วเวทนาอะไรเกิดขึ้นในจิตจี้เข้าไปจี้มันตีหัวไอ้ตะปูครับตีซ้ำลงไปตีซ้ำลงไปตีซ้ำลงไปถ้าเป็นนักมวยก็เตะขานั่นแหละครับขาเดียวเตะขาก็เตะขาต่อยก็ต่อยต่อยที่เดิมจี้มันลงไปไม่นานครับเดี๋ยวมันก็จะแทงทะลุตรงนี้เองเมื่อทะลุสัญญาส่งทะลุเจตนานะครับเหมือนว่ายากหน่อยแค่ว่าเห็นก้อนหินก้อนนี้ขึ้นบนยอดผาแต่เมื่อถึงยอดผาแล้วปล่อยมันลงไปหน้าที่คือรู้ความเป็นไปของมันคือรู้สังขารที่เป็นไปเห็นไหมครับไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันเมื่อถึงที่สุดจี้ส่งเข้าไปแล้วเนี่ยถึงที่สุดแล้วนะครับเหลือแค่ว่ารู้ในความรู้สึกรู้พร้อมกับปีติพร้อมกับสุขที่เกิดขึ้นในเนื้อความธรรมในอัตตธรรมเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือลักษณะการขับเคลื่อนไปนี่ผมถึงเรียกมันว่าโพชฌงค์เจ็ดนะโพชฌงค์เจ็ดตัวนี้มันประกอบด้วยอะไร1สติความรู้รู้ในปัจจุบันนะธรรมวิจยะเนี่ยที่เราจี้ส่งอ่ะคือธรรมวิจยะนะครับวิริยะความภาคเพียรของเราอ่ะเห็นไหมครับเหนื่อยยากยังไงก็ช่างนะครับคือความภาคเพียรตรงนี้แหละนะครับแล้วจงเกิดปิติเห็นไหมครับช่วงปิตินี่คือตัดแล้วเห็นไหมเนี่ยก็เป็นเนื้อความธรรมที่อัตถะที่ละเอียดลึกซึ้งนะครับคือสุขเห็นไหมครับคือปัสสัทธิสุดท้ายแล้วถ้าสรุปผลกันจริงๆน่ะอุเบกขาตรงนั้นผมยังไม่เอาเราเอาอุเบกขาตรงผลที่มันว่าสังขารูปเบกขาญาณนะครับญาณตรงนี้สามารถเข้าใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวลาเรามาทำอีกนี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันในอดีตอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นนะครับ
ขันเอ่ยปัญญายามตรงนี้มันไม่เข้าไปหยิบฉวยเอามาเป็นเราเป็นของเราเห็นไหมครับทีนี้ผมถึงบอกว่าแรกมันยากนะครับแต่เมื่อเป็นไปแล้วนี่เราจะรู้ว่าไอ้นั่งดูลมหายใจไปเฉยๆนี่อารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นมาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปสับเอาคว้าเอาสัตว์บุคคลสิ่งของเกิดขึ้นมานี่ไม่มีปัญหาต่อจิตแล้วเพราะว่าอะไรดูหน้าที่ดูก็ดูลมหายใจนะหน้าที่เผลอมันก็คิดไปก็แล้วแต่ไม่ทุกข์ต้องบอกว่าถามตัวเองบ่อยๆถ้าเกิดจิตมันวางสังขารสังขารยังไงอุปทานขันมันทิ้งขันห้าทิ้งอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะที่รู้สึกตัวขึ้นมาหรือรู้ ถามว่าทุกข์ไหมเมื่อจิตนี้นะครับถูกอบรมแล้วไม่ทุกข์กับอารมณ์ไม่ทุกข์กับความรู้สึกไม่ทุกข์กับความคิดไม่ทุกข์กับสัญญาไม่ทุกข์กับเวทนาที่เกิดขึ้นนั่นแหละถ้าว่าสังขารูปเบกขาญาณอย่างรู้ในสังขารเกิดการปล่อยวางไม่ยึดถือเห็นไหมครับคุณค่าของโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยมันเป็นกำลังทั้งหมดทั้งความรู้สึกรู้ทั้งญาณทัศนะญาณทัศนะเกิดนะครับเกิดช่วงที่มันหมุนขับเคลื่อนไปในอัฏฐะนะครับแต่อัฏฐะตรงนี้มันลึกซึ้งฝังอยู่ในหัวจิตหัวใจฝังอยู่ในสติและปัญญาที่ถูกต้องเห็นไหมครับแต่ว่าผมต้องบอกว่าการที่ความรู้สึกหมุนไปเนี่ยในมรรคของมันน่ะนะครับในมรรคจิตที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมของธรรมนี่นะครับมันมาจากอะไรมันย่อมมีเหตุปัจจัยครับมันย่อมมาจากการที่เราฝึกสติสัมปชัญญะช่วงที่เราฝึกสติสัมปชัญญะกันนะครับความรู้สึกรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นมาเรารู้สักแต่ว่าธาตุไม่เข้าไปยึดถือไม่เข้าไปหยิบฉวยไม่เข้าไปคิดในความคิดเห็นไหมครับการที่มันรู้ลึกซึ้งในจิตน่ะมันเก็บอนุเห็นความรู้ที่ลึกซึ้งว่ามันเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเราจะไปทุกข์กับมันความทุกข์นี่เกิดจากความอยากความอยากนี่เกิดจากความยึดถือความยึดถือนี่เกิดจากคติคตินี่เกิดจากความมีฉันทะมีความชอบมีความพอใจความชอบความพอใจความยึดถือมาจากอวิชชาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเราเองเห็นไหมครับจิตช่วงที่เราฝึกกันอยู่ยืนเดินนั่งนอนนี่ฝึกสติสัมปชัญญะนี่ครับช่วงที่จะให้มันเกิดปาโมทย์นี่มันเกิดการเก็บอนุเก็บสะสมข้อมูลเก็บสะสมเก็บบ่มพละบ่มอินทรีย์อยู่ในจิตช่วงที่เราผลักดันจิตด้วยอำนาจของโพชฌงค์ผลักดันจิตในอำนาจของธรรมวิจยะนะครับมันเป็นญาณอย่างเข้าไปอย่างเมื่อถึงจุดหนึ่งน่ะมันเกิดการผสมรวมครับการผสมรวมอัฏฐะที่สมัยก่อนที่เราอาศัยสติสัมปชัญญะยืนเดินนั่งนอนเห็นอะไรกระทบพิจารณาเห็นอารมณ์ความรู้สึกก็ดูมันเป็นสักแต่ว่าธาตุไม่ทุกข์ไม่สุขไม่เศร้ากับมันทำความภาคเรียนรู้ในวิปัสสนาญาณในอายตนะทั้ง6บ่มพละบ่มอินทรีย์อย่างนี้ทั้งหมดนี่คือปัจจัยร่วมเข้าใจจุดนี้ไหมครับไม่ใช่เราจะมานั่งพุทโธพุทโธแล้วจะมาทำเอาตอนนี้นะมันคือปัจจัยร่วมทั้งหมดทั้งวันที่เราประพฤติปฏิบัติทั้งหมดทั้งวันนั่นแหละครับมันเก็บความรู้สึกรู้ที่เป็นจริงความรู้สึกรู้ตามเป็นจริงเก็บอยู่ลึกๆข้างในนี่แหละนะครับแต่เวลาที่ผลักดันญาณตรงนี้ขึ้นมาตัดอายตนะทิ้งในส่วนของภายนอกรู้อารมณ์ภายในจิตเพ่งจิตภายในเป็นธรรมอารมณ์ธรรมในจิตนะครับที่เกิดการขับเคลื่อนไปพร้อมกับปิติพร้อมกับสุขนะครับมันเลยเป็นกำลังของความรู้สึกรู้ผู้รู้ก็เลยรู้สึกรู้นะครับอย่างนิ่งๆเห็นไหมครับตัวความรู้สึกอัตตะนะครับธรรมปิติความสุขขับเคลื่อนกลืนกันไปอย่างนั้นนะครับพร้อมกับผู้รู้เห็นไหมครับเนี่ยมันย่อมมีเหตุมีผลมานะครับไม่ใช่ว่าโอ้กลางวันทำหน้าที่ทำงานก่อสร้างกลางวันวิ่งตะลอนไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้มาจะมาพิจารณาเอาจบไม่มีเดี๋ยวก็เหนื่อยหน่ายเดี๋ยวก็พยาบาทเกิดขึ้นในจิตเบื่อหน่ายหาว่าตัวเองไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่มีวาสนาเพราะว่าเหตุปัจจัยมันไม่มีนี่ไง เราต้องทำเหตุทำปัจจัยให้เกิดผลสิมานี่จะมานั่งพุทโธไม่มีอะไรกลางวันคิดอยู่ทั้งวันเผลอกับความคิดทั้งวันมันไม่ได้นะเผลอไปกับความคิดเนี่ยนะครับยืนเดินนั่งนอนก็คิดมันคิดได้พอคิดขึ้นมาแยกความคิดไม่ออกคุณรู้ไหมว่าความคิดอย่างหนึ่งความดำริอย่างหนึ่งคุณแยกกันออกไหมคุณต้องแยกสิเมื่อเราฝึกยืนเดินนั่งนอนมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวความที่มันเผลอคิดนั่นคือความคิดเป็นสังขารเป็นขันนะ
ส่วนที่ไปจับเอาสิ่งที่คิดคือสัตว์บุคคลสิ่งของตามความคิดรำดิไปตามมันน่ะนั่นแหละความนันที่ความเพลินอยู่ความหลงอยู่เห็นไหมมันคนละอย่างกันเผลอคิดก็คือเผลอคิดตามคนละอย่างกันนั่นคือสังขารที่ไปจับเอาความคิดจับเอาสัตว์บุคคลสิ่งของในความคิดคิดไปเลยทีเนี้ยดำดิไปดำดิดำดิตึกคิดตึกคิดดำดิจับความคิดจับสัตว์บุคคลสิ่งของในความคิดดำดิไปเลยเห็นไหมถ้าผมแปลง่ายๆอธิบายง่ายๆนะครับอย่างว่าอ่ะลูกเกิดขึ้นมาในจิตนะครับตอนที่เผลอเนี่ยนะกำลังดูกิริยาที่เดินไปเดินไปเผลอเมื่อเผลอปุ๊บลูกเกิดเมียเกิดขึ้นมาในจิตพอเกิดขึ้นมาในจิตปุ๊บโดยธรรมชาติของพวกเราจิตอ่ะมันไปจับเอาเลยดำดิไปต่อเลยเห็นไหมครับคือที่สิ่งที่มันสัญญาไปจับเอาลูกเอาเมียนะครับขึ้นมาในจิตอันนั้นเป็นสังขารเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณเป็นขันธ์อดีตครับไม่มีอะไรมันเร็วที่ไปจับเอาแล้วดำดิไปตามมันเอ้ยลูกกูจะเป็นยังไงเนาะโอ้เมียกูสิเป็นจังไรวะเนี่ยมันดำดิตัวดำดินี่เลยอ่ะท่านว่าเพลินอยู่นั่นที่หลงอยู่เพลินอยู่เพลินอยู่ในอารมณ์เห็นไหมครับเพลินอยู่ในสัตว์บุคคลสิ่งของติดอยู่ยึดถืออยู่เห็นไหมนี่ตรงนี้เนี่ยมันคือตัณหาตรงนี้แหละมันคืออุปทานไอ้ขันนี่ธรรมดาเห็นไหมคนไม่ได้มีอยู่ตรงนี้ลูกไม่ได้ยืนอยู่ตรงหน้าเมียไม่ได้อยู่ตรงหน้าคนที่ด่าเราคนที่สรรเสริญเราคนที่ยกย่องเรามันไม่ได้อยู่ตรงนี้ไอ้ที่มันไปขวางมาเป็นธรรมดาไอ้ที่คิดเป็นธรรมดาดำดิ่งนี่ไม่ธรรมดาเพราะดำดิ่งนี่ไปจับเอาสัตว์บุคคลสิ่งของแล้วคิดดำดิ่งไปตามเลยไปแล้วเพลินแบบมัวแหละเมาแหละหลงแหละเห็นไหมครับหลงรู้ฮะนะตรงนี้แหละที่ผมว่าน่ะที่เราต้องฝึกกันคือฝึกอย่างนี้คุณจะไปว่าความคิดไม่ได้ตัวดำดิพระพุทธเจ้าท่านพูดไหมเรารู้แล้วอะไรความดำดิดำดิในกามดำดิในภพค่าความหมายดำดิในลูกในเมียในสัตว์บุคคลสิ่งของดำดิไอ้ที่สัญญาไปคว้ามาลูกสัญญาไปความมาไอ้นั่นว่าอย่างนี้สังขารมันคิดเวทนาเกิดโอ้ยมันคนละอย่างกันนั่นมันขันมันไม่มีคนไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนมันบริสุทธิ์แต่ไอ้ดำดีนี่สิดำดีวิตกวิจารณ์นี่สิดำดีนี่สิเห็นไหมครับนี่แหละคือจุดของมันที่ว่าต้องฝึกอย่างนี้ฝึกมาไม่ใช่ปล่อยความคิดเตลิดเตลิดไปจังหวัดนั้นไปจังหวัดนี้เดินไปคุยกับคนนั้นคนนี้เพลินอยู่กับความคิดเพลินอยู่กับจินตนาการโอ้ยคนละอย่างกันเราต้องถอยจิตกลับมาปฏิบัติใหม่เหมือนที่ผมว่ารู้สึกตัวมานี่รู้สึกตัวรู้สึกตัวดึงจิตกลับมารู้สึกตัวใหม่ทำความรู้สึกตัวในกิริยายืนเดินนั่งนอนเห็นไหมมันต้องมาอย่างนี้มันต้องมีเทคนิคมันต้องมีวิธีการมันต้องสอบสวนมันต้องมีวัดปฏิบัติมันต้องมีความภาคเพียรน่ะเนี่ยจุดนี้แหละมันเป็นปัจจัยร่วมผมถึงว่ามันเป็นปัจจัยร่วมนะไม่ใช่ว่าคุณจะทำเอาให้มันเกิดขึ้นมาไม่เกิดได้บนเบียดก็คุณต้องเข้าใจเหตุปัจจัยมันสิคุณต้องเข้าใจมันเนี่ยคุณจะปลูกต้นไม้เพื่อให้ออกมาผลที่ดีคุณต้องใส่ใจคุณต้องเรียนรู้ต้องใส่ใจดูแลพรวนดินถอนวัชพืชรดน้ำพรวนดินดูมันไอ้นี่ก็เหมือนกันไม่ใช่มาจะเก็บเอาผลเลยไม่มีเหตุมีผลพูดมันเข้ายังไงไปยังไงฌานเข้ายังไงไปยังไงสมาธิพูดไม่เป็นเลยไม่มีหลักไม่มีวิธีการไม่ได้เนี่ยพูดแต่ผลอย่างเดียวไม่ได้ทุกอย่างก็มีเหตุมีปัจจัยมาสิถึงมีผลมรรคของพระพุทธเจ้าถึงเป็นมรรคจิตผลขจิตไงมรรคคือทางเดินทางเดินนี่ก็เจอผลมันทางเดินก็เจอผลจนนิพพานเหนือมรรคเหนือผลคือสละมรรคผลไม่ยึดไม่ถือนั่นคืออีกจุดหนึ่งแต่นี่ก็เหมือนกันเหมือนเราจะมานี่เราก็ต้องมีทางเดินมามีวิธีการมาเดินมายังไงคุณมาด้วยรถยังไงมาอย่างไรถึงตรงนี้ไม่ใช่มาพูดอยู่เฉยมาถึงซื่อๆเนี่ยบ่มีเหตุมีผลอยู่ซื่อนี่บรรลุอยู่ซื่อได้สมาธิอยู่ซื่อมีสติอยู่ซื่อมีปัญญาบ่แม่นผิดทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเหตุมีผลสิเราจะเอาว่าเฮ้ยอยู่เฉยบรรลุธรรมได้อย่างไรอยู่เฉยมีสมาธิได้อย่างไรอยู่เฉยมีสติได้อย่างไรอยู่เฉยรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างไรอยู่เฉยเกิดญาณอย่างรู้ได้อย่างไรอยู่เฉยเกิดญาณทัศนะได้อย่างไรมันต้องมีเหตุผลสิทำยังไงคุณถึงได้สมาธิคุณยังไงถึงมีญาณทัศนะทำยังไงถึงมีความอย่างรู้ทำยังไงถึงกฎหลักของอภิญญา
ทำยังไงคุณรู้จักระบบการเด่นธาตุแปรธาตุมันต้องมีเหตุมีผลสิเหมือนทำยังไงคุณถึงมาถึงนี่ได้เล่าคุณต้องอธิบายมาสิพระพุทธเจ้ายังมีเลยรู้จักการรักษาศีลรู้จักการให้ทานเนี่ยรู้จักการข้อทำข้อวัดปฏิบัติรู้จักการสำรวมอะไรอายตนะรู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านมีทางเดินให้เรามาท่านอธิบายได้จนถึงขนาดการตัดสรู้การดับทุกข์ได้นี่พวกเราล่ะอยู่เฉยๆมีแต่ความอยากมันไม่มีเหตุไม่มีผลไงทีนี้เราต้องหาเหตุผลของความจริงทางธรรมชาติมีปัญญาอย่างมีปัญญาฝึกฝนมีความภาคเพียรเรียนรู้ตัวเราเองเห็นไหมมันจะพัฒนาตัวเราเองอย่างนั้นมันจะถูกต้องกว่านี่คือกลไกมันว่าอะไรอะไรมันต้องมีเหตุมีปัจจัยที่จะเกิดผลได้เราอย่ามัวแต่พากันปรารถนาอย่างเดียวนะอยากได้ปีติอยากได้สุขอยากได้ปราโมทย์อยากได้สมาธิอยากให้จิตมีกำลังอยากให้จิตมีสมาธิอยากมีญาณทัศนะรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนกับว่าอยากเดินถึงนู่นจังเลยอยากถึงอุบลอยากถึงบ้านนั้นบ้านนี้แต่ไม่เดินอยากรวยจริงๆอยากรวยจังเลยแต่ไม่ทำงานนี่อยากอิ่มจังเลยแต่ไม่กินข้าวอยากสะอาดจังเลยแต่ไม่อาบน้ำนี่เรามามองดูว่ามันมีเหตุมีผลพอไหมนี่การภาคเพียรการเรียนรู้ต้องฝึกฝนตนเองนี่เป็นจุดสำคัญและเป็นหัวใจสำคัญมากนี่คือองค์ของมันในการขับเคลื่อนไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีปัจจัยร่วมกันนะอย่าเอาแต่พูดจะเอาแต่ปรารถนามันไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องนะคนเรามันพูดได้หมดแต่การประพฤติปฏิบัตินี่สิสำคัญมันต้องปฏิบัติให้ก่อให้เกิดขึ้นมานะนี่คือกลไกการขับเคลื่อนไปนี่อีกวิธีนึงนะในการพิจารณาในการไต่ตองในการบ่มพระราบ่มอินทรีย์ร่วมกันนี่แหละคือปัจจัยสำคัญของมันนี่อ่ะพอแล้วเหรอวันนี้เนี่ย